สำหรับวันนี้นะครับมันก็มีกิจกรรมนะครับนักของนักกิจกรรมมาใหม่นะครับแจ้งเตือนนะครับเราไปดูกันว่ามีอะไรนะครับกิจกรรมปริศนาของบาร์นี่นะครับกิจกรรมปริศนาของบาร์นี่นะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับสิ่งที่ไม่ใช่ทักษะโจมตีเจาะทะลุคืออะไรนะครับข้อ1จู่โจมข้อ2เจาะทะลุข้อ3จู่โจมไปข้างหน้าข้อ4แต้งแต้งแต้งนะครับสำหรับคำตอบของคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับให้เราตอบข้อ4นะครับแต้งแต้งแต้งนะครับเพราะว่านะครับข้อที่1ทักษะจู่โจมนะครับเป็นทักษะของไลน์โน้ตนะครับตัว2ดาวนะครับทักษะที่2คือเจาะทะลุนะครับเป็นทักษะของคาคิครับเจ้านกคาคินกธาตุไฟนะครับ4ดาวครับผมข้อที่3จู่โจมไปข้างหน้านะครับเป็นทักษะของเจ้าบาอุดนะครับเป็นไดโนเสาร์4ดาวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบของเราก็คือต้องตอบข้อ4นะครับแตงแตงๆนะครับกดไปเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับยินดีด้วยได้ตอบถามถูกต้องแล้วนะครับเสร็จแล้วเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะได้อะไรนะครับแต่คงจะไม่พ้น3ดาวอีกเช่นเคยนะครับไม่น่าจะดวงดีถึงขนาดฟุกได้ตำนานนะครับนั่นไง3ดาวก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับตุ่มเทราออสครับโอเคนะครับแล้วสำหรับนะครับวันนี้นี่ครับการประจนภัยนะครับผมทำภารกิจนะครับบทประจนภัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครบ320แล้วนะครับ320นี้ได้มายังไงนะครับเพื่อนๆต้องทำภารกิจนะครับแมป1ถึงแมป8นะครับให้ครบเป็น4ดาวทองทุกแมปนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับก็จะได้รางวัลเป็นเจ้านี่ครับโมกาโรสครับนะครับรางวัลเคลียร์ตอนนี้ผมทำภารกิจทุกแมปนะครับเป็น4ดาวทองทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดปัญหานะครับตามแมปต่างๆนะครับก็ฝากคำถามไว้ได้ที่ช่อง Channel ของผมเลยนะครับแล้วผมจะหาคำตอบทุกๆคำตอบมาตอบให้เพื่อนๆนะครับเพื่อช่วยๆกันเล่นเกม Stone Age ให้สนุกมากขึ้นนะครับเราไปดูรางวัลกันเลยนี่โอ้กิจกรรมความสำเร็จบทประจนภัยโมกาโรสเลเวล1นี่โมกาโรสอัญเชิญครับปรากฏอัญเชิญครับว้าปิ้งปุ่มเรียกไดโนเสาร์สำเร็จครับได้เจ้าโมโกโรสมาแล้วนะครับตำนานนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล่นเกม Stone Age นะครับแล้วก็อยากได้เจ้าตัวโมโกโรสนะครับก็พยายามเคลียร์ด่าน1ถึง8นะครับในบทประจนภัยให้สำเร็จครบ320แต้มนะครับเพื่อนก็จะได้เจ้าโมกาโรสมาครอบครองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ Subscribe Channel ของผมนะครับขอบคุณอีกครั้งครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ